สบายดีเนาะมื้อนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยเนาะในวิดีโอมื้อนี้ก็คือจะเป็นวิดีโอเป็นบทที่1แล้วเนาะเป็นบทที่1ตอนที่1เนาะในบทนี้นี่ก็คือเราจะมาว่าเกี่ยวกับWindows Edition ของ Windows 10เนาะแต่ละเวอร์ชันเนาะมีอย่างไหนเนาะก็คือที่ฮู้จักกันดีเนาะ Windows 10เนาะก็จะรวมมีอยู่3เวอร์ชันนํากันเนาะอันที่1ก็จะเป็น Home Edition เนาะ2จะเป็น Windows Professional Edition แล้วก็3จะเป็น Windows Enterprise เนาะส่วนสําหรับ Home Edition ก็จะเป็นพวกใช้งานทั่วไปเนาะจะมีฟังก์ชันบางอย่างที่บ่สามารถใช้งานได้เนาะก็คือที่ฮู้จักกันดีนั่นแหละเนาะก็จะมีฟังก์ชันบางอย่างสําหรับใช้งานได้ส่วน Professional กับ Enterprise เนาะใช้งานคล้ายๆกันเนาะต่างแต่ว่าเนาะ Professional จะใช้เป็นสําหรับบุคคลทั่วไปเนาะใช้เฉพาะส่วนบุคคลว่าซั่นซะเนาะแต่สําหรับ Enterprise จะเป็นสําหรับใช้ภายในองค์กรนะจะเป็นแบบของใครอันหลายกว่าเนาะ โอเคเดี๋ยวมาเบิ่งฟังก์ชันต่างๆของ Windows 10เนาะคือ Windows 10เนาะมันจะมีฟังก์ชันมากับ Windows มีประมาณเนาะอันที่1เลยเนาะฟังก์ชันสําคัญอันที่1เลยเนาะก็จะเป็นแอนตี้ไวรัสเนาะที่มากับ Windows เนาะคือให้รู้จักกันดีแหละคือบางคนเนาะลง Windows แล้วปึ๊บเนาะอยากจะลงแอนตี้ไวรัสก็ประมาณนี้เนาะพยานไวรัสติดแต่ว่าขอบอกว่าบ่ต้องเป็นห่วงเนาะใน Windows มันก็มีตัวฟังก์ชัน Defender เนาะเป็น Windows แอนตี้ไวรัสแล้วเนาะและที่สําคัญคือมันจะมีตัวแอนตี้ไวรัสตัวนี้เนาะจะเป็นFirewall Security เนาะเป็น Firewall เป็นสําหรับตัวบล็อกการคุกคามจากภายนอกมันก็จะโจมตีจากภายนอกเนาะและฟังก์ชันต่อมาเนาะก็จะเป็นฟังก์ชันแท็บเล็ตโหมดเนาะฟังก์ชันแท็บเล็ตโหมดตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันสําหรับใช้งานสะดวกสบายนะแต่ PC เนาะบ่สามารถใช้งานได้ฟังก์ชันตัวนี้เนาะถ้าจะใช้งานทําสะดวกก็คือใช้เป็นแบบ Surface เนาะ Microsoft Surface ใช้งานสะดวกเลยใช้กับแท็บเล็ตโหมดเนาะแล้วฟังก์ชันต่อมาเนาะก็จะเป็น Cortana เนาะ Cortana นี่เป็นอย่าง Cortana จะเป็นฟังก์ชันสําหรับการค้นหาข้อมูลบ่การนําใช้เนาะด้วยเสียงเนาะ Cortana เป็นการค้นหาข้อมูลเนาะใช้คําสั่งด้วยเสียงเนาะถ้าใครใส่iOS อยู่แล้วเนาะจะรู้จักกันดีเนาะในนามของ Siri เนาะ Cortana ก็เรียกคล้ายๆกันแบบนั้นเลยเนาะแล้วฟังก์ชันตัวสุดท้ายเนาะที่มากับ Windows 10เนาะก็จะเป็น Microsoft Edge เนาะตัวนี้เป็น Internet Browser เลยเนาะเป็น Microsoft Edge ที่มากับ Windows 10เนาะใช้สําหรับการค้นหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนาะโอเคเฮามาเบิ่งข้อดีกับข้อเสียข้อจํากัดของ Windows 10แต่ละ Edition กันเนาะโอเคเฮามาเบิ่งตัวนี้ Windows 10 Home เนาะ Windows 10 Home เนี่ยที่บ่สามารถได้อันที่1คือเนาะบ่สามารถจอยโดเมนได้เนาะก็คือใช้ทางแบบของโดเมนบ่สามารถจอยได้แล้วตัวที่2เนาะ Windows 10 Home บ่สามารถใช้ฟังก์ชันที่เป็นรีโมทเดสก์ท็อปได้เนาะแล้วฟังก์ชันตัวที่3นี่ Windows 10 Home กับบ่สามารถได้คือกันเนาะเป็น BitLocker คือเนาะเป็นล็อกไรเนาะใส่พาสเวิร์ดเนี่ยต่างๆของไรเนาะบ่จะเป็นไรซีได้ดีสินะแล้วฟังก์ชันตัวสุดท้ายเนาะที่ Windows 10บ่สามารถได้ก็คือเฉพาะ Windows 10 Home เนาะก็คือบ่สามารถกําหนดสิทธิ์ในการเข้าหาของdirectory หรือ folder ได้เนาะfolder ของเขาได้ส่วน Windows 10 Pro กับ Enterprise เนาะสามารถใช้งานได้คือกันไปเลยเนาะโอเคสําหรับตัววิดีโอในตอนที่1เนาะของบทที่1นี้ก็มีอยู่เท่านี้เนาะเดี๋ยวมาเจอกันในวิดีโอที่2เนาะตอนที่2ของบทที่1เนาะสำหรับตัววิดีโอมินิเอาสักนิดก่อนนะโอเค